เริ่มต้นกันที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เลยนะครับในคืนที่ผ่านมาปิดตัวเข้าสู่ด้านลบไป 0.82% S&P 500ปรับตัวปิดลบ 1.61% และ Nasdaq ปรับตัวปิดลบ 2.23%โดยส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับปิดตัวร่วงลงกว่า300จุดในวันพุธหลังจากธนาคารกลางสหรัฐมีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดแต่ว่าเฟดนั้นก็ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมีนาคมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเอาไว้ที่ระดับ 5.25 ถึง 5.5% ในการประชุมเมื่อวานนี้ครับซึ่งเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่4แล้วก็สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดด้วยนะครับนักทุนทางด้านของนายเจอโรมพาวเวลนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าคณะกรรมการเฟดเนี่ยเชื่อมั่นนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็ต่อเมื่อมีข้อมูลยืนยันว่าเงินเฟ้อได้ลงมาอยู่ในระดับที่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วแต่เมื่อพิจารณาจากการประชุมในครั้งนี้ผมไม่คิดว่าคณะกรรมการ FOMC จะมีความเชื่อมั่นในเรื่องนี้ได้ภายในช่วงเวลาที่เฟดนั้นจะจัดการประชุมนโยบายการเงินในเดือนมีนาคมซึ่งหมายความว่าเราอาจจะไม่ได้ชี้ชัดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมหรือไม่พอพูดประโยคนี้เท่านั้นแหละครับนักทุนครับทองร่วงเลยนะฮะเป็นช่วงจังหวะที่เราจบไลฟ์พอดีครับเป็นการให้การสัมภาษณ์กับทางนักข่าวร่วงกราวลงมาไม่ใช่แค่ทองครับแล้วไปทั้งตลาดดัชนีตลาดวอลล์สตรีทนี่นักทุนครับเนี่ยเป็นแท่งตอนตีสามเลยครับเนี่ยไหลลงมากันหมดเลยครับเดี๋ยวไปดูราคาน้ำมันดิบนะครับเมื่อคืนก็ถือว่าใช้ได้เลยครับนักทุนครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขออนุญาตขยายกราฟราคาน้ำมันนิดนึงโอเคครับผมลงมาสู่บริเวณแนวรับของเราพอดีครับไปดูกันที่น้ำมันดิบกันต่อครับทุกท่านสัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กนะครับปิดร่วงลงกว่า 2% ในวันพุธหลังจากจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ของโลกเปิดเผยว่าภาคการผลิตของจีนนั้นหดตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่4แล้วนะครับซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมันในจีนนอกจากนี้ตลาดยังถูกกดดันจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนนะครับได้มีการรายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI ภาคการผลิตเดือนมกราคมของจีนนั้นอยู่ที่ระดับ 49.2 ซึ่งแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นจากระดับ49ในเดือนธันวาคมแต่ว่าดัชนีที่อยู่ต่ำกว่าระดับ50ก็เป็นการบ่งชี้ว่าภาคการผลิตของจีนยังคงอยู่ในภาวะหดตัวและก็เป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่4แล้วข้อมูลดังกล่าวนั้นทำให้ตลาดวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับตลาดได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนภายหลังจากศาลสูงฮ่องกงมีคำสั่งให้บริษัทไชน่าเอเวอร์แกรนด์ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนนั้นยุติกิจการและขายสินทรัพย์เพื่อนำเงินมาใช้หนี้ที่สูงถึง 3.3 แสนล้านดอลลาร์ครับนอกจากนี้ราคาน้ำมันนั้นยังคงปรับตัวลงหลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วสวนทางกันกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 217,000 บาร์เรลขณะที่การผลิตน้ำมันในสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นแตะระดับ13ล้านบาร์เรลต่อวันในสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ยังคงต้องจับตาดูกันต่อไปสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพราะว่านี่คือปัจจัยตัวเดียวเลยที่จะสามารถเข้ามาช่วยน้ำมันในช่วงนี้ได้นะครับนั่นจุดครับปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำนะครับตัวนี้คือชัดเจนเลยนะปิดตัวเข้าสู่แดนบวกแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยโดนเทขายลงไปนะครับนักทุนบางคนบอกว่าทองเททำไมถึงปิดบวกก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าการรายงานของสำนักข่าวเนี่ยเขาจะนับทองคำในตลาดฟิวเจอร์สนะครับนักทุนครับทีนี้เมื่อราคาทองคำขยับปรับตัวลงจากสาเหตุอะไรก็เป็นการลงจากสาเหตุที่ว่าคณะกรรมการเฟดบอกว่าเดือนมีนาคมอาจจะเป็นลดดอกเบี้ยครับตัวนี้คือสาเหตุหลักแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าราคาทองคำลงมาตกที่บริเวณโซนแนวรับของเราพอดีเป๊ะแล้วดีสลับกลับขึ้นมา
เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าราคาทองคำยังคงอยู่ในโครงสร้างขาบ่ายนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดซึ่งเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อนะครับว่าทองคำนั้นจะยังมีโอกาสเป็นหน้าบ่ายหรือไม่ขอบคุณครับ